วัสดีครับคุณผู้ชมหนีเที่ยวกันวันนี้นะครับผมจะพาไปร้านโปรดของผมครับและเป็นร้านที่ได้รับรางวัล1ดาวมิชลินร้านนี้มีชื่อว่ากิออนโมริวากิที่เกียวโตครับจากนั้นนะครับจะพาไปเดินเล่นกันที่วัดคิโยมิสุเดระและปิดท้ายด้วยร้านพาสต้าเส้นสดที่จะมาโชว์ทำเส้นสดๆให้ดูกันตรงหน้าเลยทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในหนีเที่ยวกันวันนี้ครับครับผมพาคุณผู้ชมนะฮะมาร้านหนึ่งในร้านโปรดของผมที่ผมมาบ่อยที่สุดทุกครั้งที่มาเกียวโตคือสเกจของผมคือผมจะมาออกมาแบบหลังกินข้าวเช้านะฮะแล้วก็เดินทางมาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาที่ร้านตอนเที่ยงทานเสร็จไปเดินเล่นแค่นี้ประจำนะฮะและร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่เลือกเสมอผมมากินตั้งแต่เขายังไม่ได้ดาวจนเขาได้หนึ่งดาวมากินแล้วมั่นใจว่าเขาต้องได้ดาวแล้วเขาก็ได้จริงเพราะว่าผมเคยไปกินทั้งร้าน2ดาว3ดาวและร้านที่จองปีครึ่ง2ปีผมกับไม่อิ่มไม่ค่อยอร่อยคืออาหารพวกไคเซกิหรือคาโปะเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มาเป็นคอร์สนะครับแล้วก็เชฟเนี่ยเขาจะทำอาหารหลายแบบให้เรากินไม่ว่าจะเป็นดิบต้มย่างทอดคือมันจะมีหลายแบบมากนะครับรวมถึงแป้งตอนจบแล้วก็ซุปคือพอไปกินหลายที่มันค่อนข้างจะออกจืดๆอ่ะแล้วหาความอร่อยยากมันได้ความวิจิตรได้ความสวยงามแต่ส่วนตัวไร้รสชาติแต่ที่เนี่ยเป็นที่นึงที่ผมชอบรสมือเขาแล้วก็ผมชอบตรงที่แบบเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกทำด้วยกันผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่อบอุ่นแล้วก็ทานแล้วรู้สึกอบอุ่นเนี่ยแล้วคุณพ่อทำคุณแม่เสิร์ฟน่ารักมากก็เลยเป็นร้านประจำผมมาบ่อยร้านนี้ชื่อกิออนโมริวากิ1ดาวตามธรรมเนียมฮะก็จะให้พวกแบบซุปที่จริงๆแล้วจะไม่ค่อยมีรสเหมือนกับให้เราแบบเริ่มต้นมีลนะฮะแค่นี้อันนี้ไม่มีอะไรผู้ชมห้ามตกเด็ดขาดแก้วสาเกครับอายุ100กว่าปีเวเนเชียนกลาสแต่มาจากฝรั่งเศสเชฟเขาสะสมตอนแรกผมงงว่าผมเคยไปกินร้านโปรดร้านหนึ่งที่โอซาก้าแล้วเขาใช้เหยือกสาเกแบบนี้เลยแล้วก็แก้วชามันเหมือนกันลายเดียวกันเลยอ่ะคือมันเหมือนกับมันเป็นแอนทีคแต่มันดันมาเหมือนกันเจ๋งมากชอบมีความเป็น beauty and the beast ไหมคำถามในใจทุกคนคงเหมือนผมถ้าเกิดผมทำแตกขึ้นมาทำไงคำตอบนั้นผมไม่ตอบดีกว่าผมรอให้ผู้ชมมาทำเองคุณไม่อยากตอบโอ้นี่ก็เป็นหนึ่งในส่วนที่เป็นของดิบฮะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไคเซกิอาหารจะ represent ฤดูนะครับก็คือฤดูนี้เขามีอะไรเด็ดๆเขาก็จะมาทำทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นดิบย่างต้มทอดนึ่งวิธีกินสับวาซาบิที่ถูกต้องนะฮะป้ายบนปลาครับแล้วค่อยไปจิ้มไม่ใช่ว่าเอาวาซาบิใส่ลงไปแล้วคนๆๆอันนั้นสไตล์ไทยสไตล์ผิดครับโกโบนี่เป็นผักเป็นรูทที่มันอยู่ใต้ดินแต่ว่าโกโบของที่นี่มันยิ่งใหญ่มากเขาเป็นของเกียวโตเท่านั้นไออันใหญ่ๆนั่นแหละคือโกโบของที่นี่ใหญ่กว่าแบบประมาณแบบเป็นเท่าเลยผมเคยกินอันแค่นี้คือโกโบที่เมื่อกี้พูดถึงนะฮะอยู่ในนี้อาหารของผมซึ่งมันใหญ่ผิดปกติอันนี้คืออันเท่าอะไรคิดเราเองเชฟเขาทำโซบะสดเองเป็นโซบะที่นวดทัฟเฟิลลงไปแล้วคือกินจนซีจนขอให้เชฟทำให้ได้ละกินบ่อยคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เชฟเขาบอกว่าผมมาเป็นคนสอนเขาคือจริงๆอ่ะเคยมาทานร้านเขาแล้วเพราะว่าผมเคยไปกินที่อื่นมาก่อนที่เอาโซบะแล้วเอาทรัฟเฟิลมาเชฟใส่ซึ่งมันอร่อยผมก็เลยมาลองร้านเขาพอมาลองร้านเขาเนี่ยก็เอาโซบะมาเชฟทรัฟเฟิลมันก็เหมือนกับกินที่อื่นใช่ไหมแต่ผมบอกเขาว่าเชฟลองทำได้ไหมคราวหน้าเผื่อไอมาอยู่จำไว้นะแล้วนึกว่าเขาอ่ะลืมไปแล้วผลปรากฏมาคราวนี้เขาเอาทรัฟเฟิลเนี่ยไปขูดก่อนแล้วมาใส่อยู่ในเส้นโซบะเลยคือมีเนื้อทรัฟเฟิลอยู่ในโซบะแล้วหอมออกมาเลยคือหอมกว่าไอ้ทรัฟเฟิลที่ขูดอีกเยอะมากดีแน่ๆที่แรกในโลกมันเคยทำไม่เคยเห็นนะเขา
าให้กินได้3แบบด้วยกันคือแบบ traditional ของโซบะซึ่งคนเนี่ยจะใส่อย่างนี้ครับก็คือเราก็เอาเนี้ยใส่ออกไปนะฮะเป็นแบบเย็นนะฮะใส่เข้าไปเลยแล้วก็คนครับอีกแบบนึงก็คือเกลืออีกแบบนึงก็คือแบบร้อนซึ่งแน่นอนครับลอจิกของเราต้องกินของร้อนก่อนถูกไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะไม่ร้อนมันก็จะกลายเป็นของเย็นดังนั้นเราก็จะได้กินเย็นกับเย็นกินร้อนก่อนครับอันนี้เป็นเนื้อนะครับเหมือนกินสุกี้เลยเส้นแบบอย่างดีนุ่มมากเวลาเราไปร้านญี่ปุ่นลองสังเกตดีๆเวลาไปญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเขามักจะใช้หม้อแบบนี้ที่ไม่มีที่จับผมก็เลยอยากรู้สงสัยนึกว่ามันเป็นเรื่องของการผ่านความร้อนที่ดีกว่าหม้อแบบที่มีที่จับปรากฏเชฟก็บอกว่า1คือถ้าเราเป็นแบบที่เป็นมีที่จับมันอาจจะไปโดนส่วนที่เป็นไฟแล้วมันก็ละลายได้แล้วมันก็เกะกะมันเยอะดังนั้นร้านญี่ปุ่นที่เป็นแนวญี่ปุ่นแท้ๆส่วนใหญ่จะใช้หม้อแบบนี้ฮะแบบไม่มีที่จับแล้วก็จะมีเหมือนครีมหนีบทุกที่เหมือนกันหมดมาเรื่องของการที่เวลาเรากินซุปหรืออะไรก็ตามที่มีฝาปิดมาร้านญี่ปุ่นที่เป็นไคเซกิส่วนใหญ่จะสเปรย์น้ำสาเหตุแรกนะครับก็คือว่าการที่เขาสเปรย์น้ำเนี่ยเพื่อให้สักชั่นคือเวลาเรามีของร้อนเนี่ยมันจะดูดกันพอมันดูดกันเนี่ยมันเปิดแล้วบางทีมันจะไม่ออกบางทีเราเคยกินซุปแล้วเราต้องมั่งบีบเพื่อให้มันไม่กระเด็นอ่ะของญี่ปุ่นมันจะเป็นบ่อยมากโดยเฉพาะสมมติเรากินมิโซซุปจะเป็นบ่อยวิธีก็คือว่าพอใส่น้ำเย็นลงไปมันทำยังไงก็ไม่รู้อะรีแอคชั่นสักอย่างนึงให้มันเปิดง่ายนั่นคือหนึ่งสองคือในสมัยโบราณเนี่ยอาหารไคเซกิเนี่ยเป็นอาหารเกรดสูงอาหารพวกจักรพรรดิพวกเจ้านายกินดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนวางยาพิษได้ดังนั้นเนี่ยพอเขาสเปรย์ลงไปเนี่ยสมมติเขาเดินไปถึงแล้วมันไม่มีรอยนิ้วมือเนี่ยอันนี้มันออกมาจากครัวเลยนึกออกไหมออกมาจากครัวแล้วไปถึงปุ๊บมันปิดอยู่ไม่มีรอยนิ้วมือมันมีแต่น้ำครอบเป๊ะเพอร์เฟกต์แปลว่าอันนี้ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆเอ๊ะดูแล้วมันมีน้ำสองแบบคือน้ำแบบนี้แล้วมีฉีดซ้ำมันดูออกอ่ะมันนึกออกไหมนิ้วเรามันจะมีน้ำมันเขาก็จะไม่กินหรือให้คนอื่นลองกินก่อนให้มันตายไปก่อนนี่แหละมันเป็นเหตุผลมันละเอียดอ่อนเว้ยวัฒนธรรมของการกินโซบะเนี่ยครับคุณผู้ชมก็คือตอนจบเนี่ยเขาก็จะเอาพวกน้ำที่เขาใช้ลวกโซบะเนี่ยเอามาเทใส่ให้เรากินกับพร้อมกับไอซอสที่เรากินไม่หมดเพื่อให้เป็นเหมือนซุปมั้งตอนจบเพราะว่าอย่างแน่นอนเพราะว่าเวลาจิ้มเหมือนซีอิ๊วมันก็เข้มข้นแต่พอเราดื่มซุปมันก็เหมือนล้างคอไปเบาขึ้นแต่จริงๆแล้วเหมือนกินซีอิ๊วเข้าไปทั้งถ้วยThank you so much. ตะเกียบที่นี่นะฮะเขาสลักชื่อฟรีถ้าเป็นโอ่งเนี้ยแปลว่าสามารถได้แต่ถ้าเป็นเอ็กอย่างเงี้ยก็แปลว่าไม่ได้เจ๋งอ่ะทำเล่นดีกว่าผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมนะฮะมาวัดที่มีชื่อว่าคิโยมิสึเดระหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้ววัดกับศาลเจ้าเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือวัดอันไหนคือศาลเจ้านี่เลยครับคำว่าเดระแปลว่าวัดนะฮะมิสึแปลว่าน้ำคิโยผมไม่รู้น้ำวัดน้ำสักอย่างแต่ว่ามันอาจจะแปลว่าใสก็ได้เพราะว่าน้ำมันใสๆหน่อยนะครับแล้วก็วิธีไปก็คือมีทางเดียวครับต้องมาจอดรถแล้วก็เดินขึ้นแบบนี้ซึ่งผมบอกได้เลยผมมาถึงชั่วโมงแล้วเกือบมันแวะไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเผื่อเวลาด้วยเพราะว่าคุณจะต้องเดินช้อปปิ้งแน่นอนนะครับโดนแน่นอนคือใจแข็งแค่ไหนเดินไปได้19 29มึงต้องมีแวะบอกเลยนะครับเตรียมเวลาดีกว่าจะ
ขึ้นมาวัดได้เนี่ยนะฮะแน่นอนเราต้องวัดมาแล้วว่าเราเป็นคนที่กิเลสน้อยกว่าคนอื่นเขาเพราะถ้าเรากิเลสเยอะป่านนี้เนี่ยของเราต้องเต็มมือแล้วเราไม่มีอันนี้เป็นการวัดใจอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะขึ้นมาที่วัดนี้ได้นะครับเหมือนมีมารประจนนะฮะรอบๆนะครับแต่กลับบ้านยังไงคุณโดนอยู่ดีนะแค่บอกเฉยๆแล้วก็เสียดายวันนี้เขามีการทำเล็กน้อยก็เลยแบบสวยไม่สุดแต่จริงๆแล้วสวยมากสวยทุกฤดูฤดูที่ใบไม้เปลี่ยนสีแต่อย่างนี้ก็สวยฤดูที่ใบไม้ผลิหรือว่าฤดูที่มันมีดอกไม้ก็สวยสวยหมดค่อนข้างมั่นใจครับผมว่าคนไทยทุกคนที่แวะมาเที่ยวที่เกียวโตนะครับจะต้องมาเที่ยวกันที่วัดนี้หรืออีกวัดหนึ่งก็คือวัดทองนั่นเองครับตอนนี้เราอยู่ในร้านนี้ฮะชื่อว่า Auto Tritone Trip Advisor เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ของคนที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็มาโพสต์แล้วก็มากินอันดับของมันอะที่เนี่ยดูอันดับ6อันดับ6แล้วผมเคยมาแล้วผมมีความรู้สึกว่าเป็นร้านพาสต้าที่ทำเส้นสดรสชาติไม่ได้จัดจ้านอะไรมากมายแล้วก็ของที่ใช้ก็ไม่ได้แบบเวอร์คือไม่ได้แพงราคาก็เนี่ย 1,500 เยน 1,600 เยนต่อจานก็คือประมาณ500บาทซึ่งผมถือว่าถูกมากเวลามาญี่ปุ่นก็เลยอยากมาแนะนำชอบตรงคอนเซ็ปต์ของเขาผมชอบอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกอบอุ่นคุณพ่อทำคุณแม่เสิร์ฟแล้วก็ลูกอีกแล้วน่ารักมากแล้วก็ทำเส้นสดครับอันนี้รอดูปกติกินกับเมลอนญี่ปุ่นมาเป็นแพร์เป็นอะไรที่แพริ่งได้ดีมากเข้าใจไหมแพริ่งมันแพร์ไง มีเลยนี่คือความนี่คือความกว้างครับของ 1.6 มิลลิเมตรก็คือไซส์ก็คือนี้พาสต้าชื่ออับรุสโซ่อันที่ทำที่เขาโชว์อันแรกคือเขาคุณพ่อเขาทำเองนะฮะเชฟเนี่ยอันนั้นอีกอันหนึ่ง made in Italyสังเกตดีๆนะฮะมันเริ่มจะเป็นเส้นละลูกว้าวคูลอันเรียบเอาไว้รีดส่วนอันเป็นอีกแบบหนึ่งเอาไว้กดลงไปโอเคน่าจะได้ละปึ๊บนั่นเป็นเส้นเลยนะฮะโอ้โหนี่แหละครับทำกันสดๆเลยนี่ฮะเส้นพาสต้าสดๆมาเลยนะฮะพิเศษมากครับเพราะว่าร้านนี้ฮะวันหนึ่งมีแค่6ที่เท่านั้นนี่คุณพ่อทำแบบนี้เห็นไหมมีแค่6จานชอบใส่ไปเลยกลัวที่ไหนฟีลลิ่งแม่งก็อร่อยแล้วอะยังไม่ทันกินเลยคือแค่จับขึ้นมาก็รู้แล้วว่าถึงความหนืดความดีงามอะพาสต้าที่ถูกต้องครับจริงๆแล้วเขาทำอย่างนี้แล้วก็หมุนอย่างนี้ฮะแล้วก็ทำให้มันสวยๆแล้วให้เข้าปากแต่เชื่อผมไม่ต้องทำดูดออกไปความอร่อยของเส้นสดเอามาอีกจานเลยไหมสั่งไว้ก่อนจริงเขาไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะเพราะอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าคือชอบอะพูดง่ายก็จะใส่มีปัญหาไหมอย่างเงี้ยผมไปดูดิแล้วก็หมูมันน้อยผมก็เลยแพนเชตต้าเป็นหมู3ชั้นของเขาผมก็เลยไปขอเขาเพิ่มทุกครั้งที่มาคือให้จำไว้คุณผู้ชมรายการผมเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นคือถ้าแนะนำว่าอร่อยคืออร่อยจริงเพราะว่าผมจ่ายเงินทุกจานแล้ว
โดยเฉพาะทริปนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วร้านเกือบทุกร้านคือผมเคยกินแล้วแล้วผมมาใหม่แล้วถ้ากินแล้วเราเลือกมาใหม่แล้วเลือกมาถ่ายแปลว่าดีจริง wow. ชาต้าสดเลยนะครับกับหมึกดำหมึกดำซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสปาเกตตี้ระดับมีเชื้อสายนะครับเพราะว่าหมึกดำเป็นพี่น้องกับหมึกแดงเกี่ยวไหมวะแดงเป็นหม่อมหลวงกินเถอะกินเถอะเริ่มเลื้อยละเดินเล่นอยู่ดีๆก็มาเจอคริสต์มาสมาร์เก็ตที่โอซาก้านะครับอย่างที่บอกผู้ชมนะว่านี่คือช่วงเวลาปลายเดือนพฤศจิกายนต้นธันวาคมน่ารักดีนะครับตกเพนกวินนะฮะเมื่อกี้นะครับผมเดินมาทางนี้แล้วมีขายเป็นเขาเรียกว่าเยอรมันเค้กอะไรไม่รู้ซึ่งส่วนตัวดูนะเขาทำสดๆเลยนะเหมือนปลาท่องโกนะคือเหมือนปลาท่องโกจิ้มนมข้นอ่ะเหมือนของไทยเลยแต่เป็นของเยอรมันมาขายในญี่ปุ่นและเมื่อเราได้มองไปด้านบนเห็นตึกนั้นไหมครับตึกที่มีไฟแว๊บนั่นคือตึกโอเมดาสกายบิลดิ้งครับเดี๋ยวเราไปชมความงามในยามค่ำคืนก่อนแล้วตอนเช้าผมใช้ทีมงานนำภาพไปฝากคุณผู้ชมทีครับเจ้าตึกโอเมดาสกายบิลดิ้งนะครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของโอซาก้าที่มีความสูง173เมตรรูปร่างของตึกนี้ครับเป็นตึกแฝดมีสะพานเชื่อมถึงกันตรงกลางตึกครับและบริเวณด้านบนสุดของตึกแห่งนี้นะครับเขาเปิดให้เป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็นโอซาก้าได้แบบ360องศากันเลยทีเดียวและในเวลากลางคืนนะครับบริเวณพื้นทางเดินที่ผู้ชมเห็นอยู่จะเรืองแสงเหมือนเรากำลังเดินอยู่บนมูดาวเลยครับใครที่มาโอซาก้านะครับลองมาดูแต่แนะนำนะครับว่าเช็คสภาพอากาศดีๆหาวันที่ท้องฟ้าเปิดก็จะดีครับวันที่พวกเรามาเนี่ยท้องฟ้าไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ภาพเลยไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรครับเสาร์หน้าใครที่เป็นสายเนื้อห้ามพลาดนะครับผมจะพาไปแนะนำร้านเนื้ออร่อยๆในโอซาก้าติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ใน Facebook และ Instagram นะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลา 8:30 นที่เวิร์คพอยท์ช่อง23แห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเคยโพสต์ลง Instagram ผมหลายรอบแล้วแต่ผมไม่เคยบอกชื่อและก็ไม่เคยบอกว่าอยู่ที่ไหนเพราะผมกลัวคนเต็มแต่ผลปรากฏว่าอยู่ดีๆปีนี้ครับเขาได้มิชลินสตาร์ขึ้นมาคนคงรู้แล้วงั้นพาไปแนะนำเลยอันนี้แหละอร่อยสุดในโลก